วันที่14กุมภาพันธ์2566าที่ทำเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพักเพื่อไทยออกมาท้วงติงว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนายอนุทินกล่าวว่าพักภูมิใจไทยยอมรับทุกกติกาเพราะเรื่องนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของพักจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อประกาศออกมาก็ต้องตามกฎหมายเรา ราต้องจัดสรรคนที่มีความสามารถและชํานาญในพื้นที่ลงไปแข่งขันโดยเอาโนโยบายเข้าแข่งขันเพราะเชื่อว่าพื้นที่แบ่งยังไงถ้าโนโยบายดีผู้สมัครใครดีก็จะได้รับการพิจารณาจากประชาชนเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าการแบ่งเขตในลักษณะนี้จะทําให้เกิดบตดเสียมากขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าเราไม่กังวลเรื่องพวกนี้ทานโยบายให้ดีที่สุดและทําทุกอย่างที่คิดว่าดีที่สุดให้ประชาชนแล้วขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่การพิจารณาจากประชาชนเมื่อถามว่าที่ผ่าน มาเหมือนลงพื้นที่คลองเตยติดต่อกันมากกว่าพื้นที่อื่นๆมีนัยยะอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีเป็นไปตามคิวและได้บอกผู้สมัครไปว่าคนไหนพร้อมจัดปรสาสย่ย่อยได้เยอะก็เรียกมาได้เลยบอกในพักไปแล้วช่วงเย็นวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีหลังเวลาราชการผู้สมัครคนใดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะให้พบปะประชาชนเรียกมาได้เลยส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ก็ต้องออกเดินสายต่างจังหวัดพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้เมื่อถามถึงพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้ หลังจากที่มีการออกมาระบุว่ามีพักการเมืองไร้มารยาทดูดสอส,อสอไม่มีใครว่าพักภูมิใจไทยในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ในอนุทินกล่าวว่าไม่เคยได้ยินและพักภูมิใจไทยก็ไม่เคยดูด